นายประเดิมชัยสะสมทรัพย์นะคะส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็เดินทางมารับเอกสารรับรองความเป็นส.ส.เขต5ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.หลังจากที่ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งคุณประเดิมชัยก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับรองเอกสารโดยบอกว่าขอขอบคุณประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการทำหน้าที่หลังจากนี้ก็คือคงต้องลงพื้นที่นะคะเพื่อขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจรวมถึงการพูดคุยปัญหาต่างๆว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้นำปัญหานั้นไปแก้ไขในพื้นที่ด้วยส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะคะคุณพเดิมชัยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคงไม่สามารถตอบอะไรได้ในขณะนี้เพราะว่าอยู่ที่ความพร้อมของรัฐบาลมากกว่าในการที่จะดำเนินการเนี่ยนะคะแต่ก็ยืนยันว่าตระกูลสะสมทรัพย์เนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นส่วนใครจะสมัครก็อยู่ที่ตัวบุคคลที่มีความสนใจในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นๆค่ะไปฟังเสียงคุณพเดิมชัยค่ะขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่มาเลือกตั้งใช้สิทธิ์กันไม่ว่าให้กับพรรคไหนในนครปฐมในพี่น้องอำเภอสำปราณที่ครั้งนี้มาใช้สิทธิ์ต้อง 70% นะครับทุกพรรคแล้วแม้กระทั่งมีฝนตกตอนบ่ายด้วยนะผลที่ออกมาครั้งนี้ถึง 70% เทียบเคียงแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับครั้งที่เมื่อวันที่24มีนาคมครับจริงๆแล้วตระกูลสะสมทรัพย์ถ้ามองไปแล้วนะครับในอดีตไม่เคยมีการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวเลยแล้วก็ไม่เคยมีตระกูลสะสมทรัพย์รับตำแหน่งอบต.อบต.อบจ.หรือเทศบาลเลยนะครับนั่นคือข้อเท็จจริงครับแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีเด็กรุ่นใหม่ของลูกหลานหรือคนที่อยากจะสนใจทางการเมืองคือการเมืองบางทีห้ามไม่ได้ว่าตระกูลอะไรนะครับอยู่ที่ว่าใจรักทางการเมืองแล้วอยากจะเป็นนักการเมืองมันอยู่กับตัวบุคคลมากกว่ายังไม่รู้จริงๆฮะยังตอบไม่ได้นะครับว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่นะครับแล้วมีการที่ว่ามีใครที่อาจจะรักไหมอยากจะเป็นเห็นการเมืองแล้วเนี่ยสนใจหรือเปล่าเห็นการเมืองระดับชาติสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอยู่ที่ตัวบุคคลที่รักมากกว่าครับ